ไก่ทอดร้านนี้อร่อยใช่ไหมล่ะครับพี่ซื้อซะเยอะเลยไม่ฉันซื้อไปให้หมามันกินน่ะแม่ค้าครับเอ้าวันนี้เอาอะไรล่ะเอาไก่ทอด3ชิ้นครับแล้วก็ผมขอแป้งทอดกรอบเยอะๆได้ไหมครับพอดีว่าจะเอาไปกินกับข้าวเหนียวนะครับได้ๆๆเดี๋ยวเจ๊ตักให้เยอะๆเลยสวัสดีจ้าเลือกเลยนะจ๊ะเอาไก่ทอด10ชิ้นนะเจ๊ได้จ้ะไก่ทอดร้านนี้อร่อยใช่ไหมล่ะครับพี่ซื้อซะเยอะเลยผมก็มาซื้อร้านนี้ประจำเหมือนกันครับวันนี้ก็มาซื้ออีกว่าจะซื้อไปกินกับแม่ด้วยนะครับไม่ฉันซื้อไปให้หมามันกินน่ะพอดีหมาที่บ้านฉันชอบกินถ้าถามถึงรสชาติก็มันงั้นแหละนี่นายซื้อไปให้ที่บ้านกินทั้งครอบครัวเลยเหรอเร็วๆสิแม่ค้าได้ยังเนี่ยของฉันน่ะอ๋อได้ๆจ้ะเดี๋ยวคุณไปนั่งรอข้างในร้านก่อนได้นะคะคนสมัยนี้ไม่มีน้ำใจเลยทำไมต้องดูถูกคนอื่นด้วยแล้วคนจนมีสิทธิ์ไหมครับปริญญาไม่มีแต่ว่ามีเออเดี๋ยวเจ๊แถมให้เยอะๆเลยเฮ้ยใครไม่มีไม่รู้แต่เจ๊ก็มีอยู่นะขอบคุณนะครับเจ๊แม่ผมต้องดีใจมากแน่ๆเลยครับจ้ะๆแล้วเอาอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเจ๊แถมให้เยอะๆเลยวันนี้ไก่ร้านเจ๊มันอร่อยอยู่แล้วไม่แล้วครับแค่นี้ผมกับแม่ก็อิ่มท้องแล้วครับอ้าวแล้วนี่อยู่กับแม่สองคนเหรอใช่ครับผมโดนให้ออกจากงานนะครับเจ้านายก็โกงค่าแรงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่าผมกับแม่ก็เลยต้องมาเดินเร่ร่อนทำงานอยู่แบบนี้ครับตอนนี้แม่ก็รับจ้างกวาดขยะรายวันอยู่ที่ตลาดนู่นนะครับส่วนผมก็หาเก็บขวดเก่าขายเผื่อว่าจะได้เงินมาซื้อกับข้าวไปกินกับแม่ด้วยครับจ้ะๆอ่ะนี่จ้ะ30บาทครับขอบคุณครับจ้ะๆวันหลังมาใหม่นะเดี๋ยวเจ๊แถมให้ทุกวันเลยครับเจ๊งั้นผมไปก่อนนะครับอ่ะโชคดีนะเฮียคะหนูของานทำหน่อยได้ไหมคะงานปัดกวาดเช็ดถูงานเสิร์ฟอะไรก็ได้ค่ะหนูทำได้หมดเลยค่ะที่ร้านคนเต็มแล้วนะหนูหนูขอทำงานด้วยนะคะคือตอนนี้หนูอยู่กับแม่สองคนไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยค่ะงั้นก็ไปล้างจานช่วยแม่บ้านแล้วกันมาๆเข้ามาเดี๋ยวให้พี่เขาบอกขอบคุณนะคะข้าวไก่ทอดเนี่ยให้เอาไว้กินกับแม่นะขอบคุณนะคะเฮียเช็ดตัวนี้เสร็จแล้วก็กลับได้เลยนะสู้ๆเจ๊ไก่ทอดได้หรือยังอ๋อไม่ขายแล้วจ้ะโอ๊ยอะไรอยู่เนี่ยไม่ขายก็ไม่บอกรอให้นั่งรอตั้งนานร้อนก็ร้อนเว้ยลมเสียแม่ครับเบสผมซื้อไก่ทอดกับข้าวเหนียวมาฝากครับ
อ่ะมากินข้าวกันร้อนไหมลูกเฮ้ยเป็นไรครับเนี่ยได้อะไรมาเยอะเลยลูกอ่ะหน่อยเนาะแม่กินข้าวเยอะๆสิครับเอาไก่ไปกินด้วยสิคุณไม่เป็นไรแม่กินแป้งกรอบก็อร่อยแล้วลูกข้าวเหนียวจังน้องคะอ้าวแม่ค้าขายไก่ทอดนี่มีอะไรหรือเปล่าครับคือพี่เอาไก่ทอดที่แถมมาให้น่ะขอบคุณมากนะครับเราจะได้มีข้าวเย็นกินกันแล้วแม่พอดีที่ร้านพี่ขาดคนทอดไก่น่ะคือบางวันลูกค้าเยอะพี่ก็ทอดไม่ทันน้องสนใจจะมาทำงานกับพี่ไหมจริงเหรอครับสนใจครับพี่ค่าแรงอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่พี่มีข้าวเลี้ยงทุกวันแล้วก็เอากลับบ้านให้แม่กินได้ด้วยตกลงครับผมพร้อมทำงานเลยนะครับงั้นพรุ่งนี้ตอนเช้ามาเจอพี่ที่ร้านนะแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยขอบคุณมากนะครับจ้าจ้ะงั้นเจ๊ไปก่อนนะครับเจ๊จ้าจ้ะหารมาเยอะเลยเนาะคุณเขาใจดีจังเลยครับอือแม่อะไรนะลูก